หลายท่านเนี่ยหลงมากหลงไหลแมวมากคุณกำพูเคยเห็นคนเลี้ยงแมวแล้วหลงมากไหมโอ้ยส่วนใหญ่ก็หลงเป็นทาสเลยที่ใช้ว่าทาสแมวเนี่ยเรื่องจริงเลยนะผมเนี่ยนะก็ไม่เคยคิดว่าจะมองแมวนานๆนะเพราะว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้สัมผัสได้อะไรกับเขาใช่ไหมแต่ดูแล้วมันน่ารักไหมมันน่ารักไหมฮะเขาบอกมันน่ารักมันไม่ค่อยก็นั่งดูเขาอยู่พักนึงไม่ค่อยเอะอะเออเฮ้ยโอ้สมควรนะใครเลี้ยงแมวเนี่ยบางทีเป็นทาสเลยนะเป็นทาสได้นะใช่เออค่ะนี่เขาก็เลยเกิดธุรกิจบริการเกี่ยวกับทาสแมวขึ้นมานะคะเป็นสถานที่เรียกว่าเป็นโฮเทลแอนด์สปาเลยนะโฮเทลแอนด์สปานี่ที่ญี่ปุ่นนะคะเป็นโรงแรมแล้วก็สปาด้วยอ๋อขอขอไปค่ะที่ไทยเนาะที่ไทยเนาะพิษณุโลกแต่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะที่พิษณุโลกนะคะแต่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นเอางี้ดีกว่าเพราะว่าดูแล้วเป็นตัวหนังสือญี่ปุ่นแต่ยกมาคือก๊อปมาเลยอะนะคะให้มันเป็นรูปแบบที่ญี่ปุ่นเขาเปิดกันเขาเรียกตรงนี้ว่าวาคาคิมิเนาะวาคาคิมิแคทโฮเทลแอนด์สปาแล้วก็รับฝากดูแลแมวนะคะใครที่ไม่อยู่บ้านนานๆก็ไปฝากไว้ได้ดูเวลาเขานอนเป็นโรงแรมแมวว่างั้นเถอะแต่จริงๆแมวเนี่ยเขาบอกว่าแค่เทอาหารเอาไว้เฉยๆเนี่ยเขาก็อยู่ได้แล้วนะมีกระบะทรายให้เขาถ่ายเนี่ยเขาก็อยู่ได้แล้วนะแต่ว่าคุณทิติพรเธอก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าเดิมเธอทำธุรกิจเกี่ยวกับออร์แกไนซ์แต่ส่วนตัวชอบเลี้ยงแมวเพื่อนๆและคนรู้จักก็จะเอามาฝากไว้บ่อยๆเลยเวลาติดธุระไปต่างจังหวัดแกก็เลยคุยกับน้องสาวว่าทำธุรกิจซะเลยใช่อย่างปรับปรุงบ้านพักให้เป็นโรงแรมแมวเลยดีไหมเออมันก็จะมีอะไรบ้างล่ะโรงแรมมีห้องน้ำมีห้องอาหารห้องน้ำแมวห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นแมวห้องนั่งเล่นแล้วห้องอาหารแมวห้องอาหารแมวก็มีแยกเป็นสัดเป็นส่วนเลยให้มันแตกต่างไปจากบ้านธรรมดาเพราะว่าเป็นโรงแรมแล้วก็มีมุมพักผ่อนแต่งตาแต่งตกแต่งแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะนี่ก็สะพานแมวสะพานไม่ใช่สะพานควายนะสะพานแมวสะพานควายมีแล้วนะทางม้าลายก็มีแล้วแต่ที่นี่มีสะพานแมวได้อยู่ได้อยู่ปรากฏว่าแมวเขาก็ผ่อนคลายแล้วที่สำคัญเขาดูแลสุขภาพขนให้ด้วยค่ะดูเถอะน่ารักไหมคะอันนี้คือทำอบไอ้น้ำสปาค่ะอบไอ้น้ำอาบน้ำอบไอ้น้ำเซ็ตผมขนย้อมผมนวดให้ด้วยเป็นไงอิจฉาแมวนี่สปาอันนี้ผมเคยไปตัดผมนะร้านบาร์เบอร์นะเขาจะทำแบบนี้นะนวดหน้าฮะนวดขอบผมใช่ไหมนวดศีรษะโอ้นวดตรงนี้เนี่ยเราจะหลับเลยนะเรามองยังคลิ้มเลยใช่ดูสิตามันก็พลิ้มพลิ้มแล้วนะคะคนก็เหมือนกันนะถ้านวดแบบนี้เราจะหลับทำไมเราไปสระผมที่ไรเราจะหลับทุกทีอ๋อเพราะว่าช่างสระผมเขารู้ว่าเส้นไหนเส้นหลับเส้นหลับเส้นตื่นมีเนี่ยเส้นหลับมันจะอยู่แถวๆเนี่ยหน้าตาศีรษะเรานี่แหละค่ะค่ะนี่ค่ะก็อาบน้ำฟอกสบู่โอ้ดิฉันไม่เคยเห็นคนอาบน้ำแมวมาทั้งชีวิตเลยนะไม่เคยเห็นนะเพราะว่าไม่เคยจับมันได้เลยเห็นแต่อาบน้ำหมาแมวไม่ค่อยมีใครอาบมันได้เอาฟังเจ้าของดูนะคะมีเป็นสปาแมวค่ะก็คือจะเป็นเกี่ยวกับอาบน้ำแมวนี่แหละค่ะแต่ก็จะมีการบริการเป็นสปาเป็นการนวดผ่อนคลายใช้อโรมาใช้ฟีโรโมนแมวนวดให้เขาผ่อนคลายขึ้นแล้วก็ตัวสะอาดตัวหอมมากกว่าการอาบน้ำปกติค่ะแล้วก็จะเป็นการโรงแรมแมวก็เหมือนเป็นการฝากเลี้ยงแมวอะค่ะสมมติว่าเจ้าของไม่ว่างเดินทางไปทำธุระก็คือเอาแมวมาฝากกับเราแล้วก็จะมีการดูแลในห้องบริการเป็นโรงแรมแล้วก็คอยให้อาหารคอยดูแลเขาแบบนี้ค่ะเห็นไหมคุณรัชนีคนที่เลี้ยงแมวคนที่เกี่ยวข้องกับแมวเยอะๆเนี่ยน่าจะคล้ายๆแมวครับน่าจะน่ารักเหมือนแมวไม่เฉพาะแมวล่ะค่ะคือสัตว์ทุกชนิดแหละโดยเฉพาะคุณตอนเลี้ยงควายฮะเราอยู่กับควายคุณเลี้ยงควายตู้ใช่ไหมดิฉันรู้เลยว่าคุณเลี้ยงควายประเภทไหนทำไมอ่ะควายตู้มันจะหน้าสั้นๆทู่ๆเนี่ยดูค่ะครับหน้าก็เลยเหมือนควายเพราะว่าเลี้ยงควายมาควายมันมีหลายแบบมันมีหลายหน้า